เมื่อชะตากรรมดวงดาวและเขาเหล่านี้ตกอยู่ในมือของพวกคุณคุณจะปกป้องพวกเขาไว้ได้นานแค่ไหนสองเราสองลิขิตฟ้า RPG Turn Based PC Game เร็วๆนี้สวัสดีนะคะอยู่กับน้ำค่ะกับ7 Days to Die ในวันที่39กันแล้วนะคะทีนี้นะคะเราก็ต้องมานั่งปรับปรุงตัวป้อมปืนของเรานี่แหละค่ะนะหลังจากในคลิปที่แล้วนะคะเราก็กันบ้านสำเร็จไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกอย่างมีทางออกแต่ทำไมเรื่องของเรา2คนถึงไม่จบสวยสักทีประมาณนี้ละค่ะเดี๋ยวสูงไปหน่อยนะแต่ว่าไม่มีอะไรสูงเท่ากับอีโก้ของเธอนะคะเนี่ยเกี่ยวกันไหมเนี่ยเดี๋ยวกระสุนปืนไฮพาวเวอร์นี่ก็คือจะเก็บไว้เอาไว้ใช้ในวันต่อๆไปเลยค่ะส่วนเวลาเราจะออกไปฟาร์มข้างนอกหรือว่าจะไปไหนมาไหนนะคะตอนนี้ก็ขอใช้เป็นกระสุนธรรมดาไปก่อนค่ะโอเคค่ะสำหรับในเอพิซอดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาป้อมปืนของเรากันนี่แหละค่ะนะก็หนึ่งนะคะการที่จะย้ายป้อมปืนหรือว่าย้ายอะไรต่างๆได้นะคะเราจะต้องมีตัวอันนี้ก่อนเลยค่ะแลนด์เคลมบล็อกนะคะวางไว้เลยค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็กด E เพื่อย้ายค่ะโอเคค่ะแล้วก็เอาสายไฟไปเชื่อมค่ะได้มาแล้วค่ะเครื่องหนึ่งค่ะเลเยอร์ที่เราคุ้นเคยกันนะคะเนี่ยรู้สึกว่าข้างในจะมีรถจอดอยู่ด้วยได้มาแล้วค่ะอีกเครื่องหนึ่งค่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะก็โอ้ยโดนค่ะอย่าขวางค่ะอยากออกกล้องก็ไม่บอกนะคะเนี่ยก็คือสามารถใช้แบบนี้แทนก็ได้ค่ะเข้าใจแล้วค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ยังไม่เห็นออโต้ช็อตกันที่เกินเลเวล3เลยล่ะค่ะสุดทำเบียโอเคค่ะมีปืนช็อตกันมาขายเพิ่มค่ะซื้อมาเลยค่ะจากความรู้สึกนะคะก็คือว่าที่ซื้อป้อมปืนช็อตกันมาเนี่ยมันไม่ได้ยิงไกลมากแล้วก็ไม่ได้ดีมากแต่อย่างน้อยคือมันมั่นใจอะค่ะว่ากระสุนปืนที่ใช้เนี่ยมันไม่ค่อยปนกันไงคะเพราะว่าน้ำก็คือใช้กระสุนช็อตกันไม่ค่อยได้เยอะอยู่แล้วค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะใช้เป็น9มม.แล้วก็ใช้เป็น7.62 ซะส่วนใหญ่อะค่ะนะโอ้ยโดนมารอทางออกเลยค่ะเนี่ยเรียกว่าอะไรคะคืออู้ใช่ไหมคะเนี่ยหืมโอ้ยเกินไปนะคะเนี่ยใช่ค่ะบ้านหลังนี้อีกแล้วค่ะบ้านที่มีพญาหมูอยู่นะคะเนี่ยแต่ถ้าพยายามเนี่ยอย่าพยายามเลยนะคะอย่าพยายามทำให้น้ำกลับมารักเลยดีกว่าค่ะเฮ้ เรียบร้อยค่ะทีนี้นะคะอันไหนที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลเข้ามานะคะมันก็จะขึ้นเป็นสีขาวนั่นแหละค่ะเอาเครื่องยนต์ออกมาเพิ่มค่ะแล้วก็มันจะเกินเขาเรียกว่าเกินโหลดนะคะเห็นไหมคะก็คือน้ำมันก็คือจะใช้เยอะมากเลยค่ะใส่เข้าไปค่ะแล้วก็เทิร์นออนอีกครั้งนึงค่ะโอเคค่ะแค่นี้ละค่ะแล้วก็กระสุนลูกซองเอามาใช้เลยค่ะใส่กระสุนแล้วอย่าลืมล็อกเสมอนะคะล็อกหัวใจใส่กุญแจเดี๋ยวขอถือโอกาสขับรถไปดูเมืองอื่นบ้างนะคะเผื่อเขาจะมีรีซิปดีๆขายค่ะเดี๋ยวไปแวะเอาไอเทมมาขายด้วยค่ะได้เวลาน้ำการค้าค่ะมาแล้วค่ะสินค้ามาส่งค่ะได้มาแล้วค่ะได้มาสองอีก 20,000 เลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีตัวโซลาร์เซลล์ด้วยนะคะแล้วก็มีป้อม SMG นี่แหละค่ะสไนเปอร์เลเวล2เล่ม2แป๊บหนึ่งนะคะเหมือนจะมีแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะพิสตันเลเวล1ค่ะใช่ไหมคะใช่หรือเปล่าคะใช่ค่ะโอเคค่ะได้ครบแล้วค่ะต้องอย่างนี้สิคะตอนนี้ก็คือน้ำสามารถทำกล่องกระสุนแบบลอยนั่นได้แล้วค่ะเดี๋ยวน้ำจะต้องวางแผนด้วยค่ะว่ากระสุน AP เนี่ยจะต้องสร้างโต๊ะเวิร์กเป็นเยอะมากเลยล่ะค่ะอาจจะต้องสร้างสัก10โต๊ะค่ะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะคะสร้าง10โต๊ะเลยเหรอคะคือถ้าทำเป็นกล่องกระสุนมันก็แป๊บเดียวไม่ใช่หรอคะใช้เวลาแค่ 3-4 นาทีอะค่ะมันก็ได้มาลอยนัดแล้วอะค่ะทำไมต้องสร้างเวิร์กเป็นเยอะขนาดนั้นนะคะเป็นเพราะว่ามันไม่ทันใช้ค่ะลองนึกภาพตามนะคะว่ากระสุน AP เนี่ยใช้เวลาในการคราฟนานกว่าด้วยแล้วก็วัตถุดิบใช้เยอะกว่าด้วยใช่ไหมคะแต่เวลาเรายิงจริงเนี่ยค่ะเรายิงเป็นพันนัดนะคะในคืนวันที่7อย่างเงี้ยค่ะมันคราฟไม่ทันค่ะถ้าทำกระสุน500นัดใช่ไหมคะกล่องละ4นาที
ก็เท่ากับเท่าไหร่คะ20นาทีก็คือ1วันในเกมแล้วไงคะนั่นก็คือ500นัดค่ะถ้าทำประมาณ 2,000 นัดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ4วันในเกมเลยล่ะค่ะใช่ค่ะ4วันในเกมเลยนะคะถ้าใช้ workbench ตัวเดียวค่ะเลยต้องใช้ workbench หลายตัวช่วยกันครับนะคะช็อตกันค่ะโอ้โห5ป้อมเลยเหรอคะซื้อมาให้หมดเลยค่ะหมดเงินไปเป็นหมื่นเลยค่ะคุ้มค่าค่ะโอ้โหโอเคค่ะได้ป้อมปืนมา7ป้อมแล้วค่ะกลับบ้านกันค่ะรีบกลับกันเลยค่ะตอนนี้น่าจะไม่ทันแล้วค่ะอีก1กิโลเมตรค่ะถึงบ้านค่ะถึงบ้านค่ะโอเคค่ะรู้สึกว่าตัวของอันนี้น่าจะไม่พอแล้วค่ะนะก็น่าจะเชื่อมได้เท่านี้แหละค่ะโอเคค่ะถึงเวลาแล้วค่ะโอ้ยรู้สึกว่าป้อมจะยิงช้าไปหน่อยนะคะเนี่ยเอาเถอะค่ะคืออยากคาดหวังอะไรมากเลยค่ะให้เขาช่วยยิงซ้ำตัวที่มันลงอยู่ที่พื้นก็พอค่ะรู้สึกว่า EP จะได้น้อยมากเลยนะคะเพราะว่ามันโดนป้อมแย่งยิงไปหมดเลยอะค่ะอาจจะเหมือนกับว่าเอาไว้สำหรับเคลียร์พวกซอมบี้ช่วงแรกๆค่ะคือนึกออกไหมคะว่าเวฟแรกๆเนี่ยซอมบี้มันไม่ค่อยโหดมากค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะเริ่มมีบอสมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะนั่นแหละค่ะโอ้ยิงโดนป้อมค่ะยิงโดนป้อมค่ะระวังนะคะคือมันมีฮิตบ็อกซ์ของมันอยู่ค่ะโดนแย่งยิงหมดเลยค่ะนี่ขนาดว่าวางให้แบบว่ามันเข้ามาเจอกับมอนปงกลางๆแล้วคะเนี่ยยังโดนแย่งยิงเยอะเลยล่ะค่ะเปลี่ยนทางมาแล้วค่ะโอ้ยยิงโดนป้อมค่ะเข้ามาไม่ถึงเราเลยนะคะเนี่ยโอเคค่ะสบายแล้วค่ะมาแล้วค่ะบอสมาแล้วค่ะยิงตูดค่ะยิงตูดค่ะอย่ายิงตัวเขาพอค่ะยิงตูดค่ะรอให้บอสขึ้นมาค่ะยิงขาค่ะเรียบร้อยค่ะจัดการได้แล้วค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าป้อมยิงช่วยซะจนแบบว่าแทบไม่ได้ทำหน้าที่เลยค่ะเนี่ย EP ก็ไม่ค่อยได้ด้วยค่ะโอ้ยป้อมยิงซะแบบว่าเราอยู่เฉยๆนะคะเนี่ยโอเคค่ะหลังจากนี้นะอาจจะแบบว่าไม่ได้ให้ป้อมช่วยยิงนะคะเพราะว่าเราต้องการฟาร์มอีกทีค่ะเล่นฟาร์มซะแบบว่าไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเนี่ยตอนนี้เรียบร้อยค่ะตีสี่แล้วค่ะโอ้ยเซ็งเลยค่ะยิงทีได้น้อยมากเลยค่ะโอเคค่ะโดนแย่งยิงค่ะโอเคค่ะสำหรับเอพิซอดนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะเท่าที่ดูก็คือว่าหลังจากนี้เนี่ยจนกว่าจะถึงวันที่แบบว่า
มากกว่านี้นะคะเดี๋ยวน้ำจะค่อยเปิดใช้ป้อมปืนค่ะอย่างนี้คือฟาร์มอีพีไม่ได้เลยนะคะเนี่ยคือแย่งยิงหมดเลยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะ